าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 15:10 น.ตำรวจร้อยเอ็ดคุมเยาวชนวัย16ปีโพสต์ข้อความเลียนแบบเหตุกราดยิงโคราชสอบปากคำ 15:23 น.สลดเด็กชายวัย12ปีนำปืนมาเล่นก่อนลั่นผูกหัวเพื่อนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 15:46 น.จุติไกรฤกษ์รุดมอบเงินเยียวยาให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและญาติเหยื่อจากคลั่งเตรียมเสนอครม.ทำกิจกรรมเรียกขวัญชาวโคราชล่าสุด 15:55 น.นายกสมาคมค้าทองคำชี้ปีนี้ราคาทองมีโอกาสหลุด 20,000 บาทปัจจัยโลกเศรษฐกิจไทยไม่เอื้อมองมาตรการรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ทัน GDP อาจติดลบเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up